ทุกท่านนะเต็มที่ดีๆเปิดกว้างไว้อย่างนี้แหละที่คือวัดนะยังไงหรือก็อยู่ที่ไหนก็ไปคลายช่วยอยู่ช่วยนะอยู่ที่ไหนก็ต้องซอฟให้อยู่ไหนก็ไปสว่างสวยให้นั่นแหละคำว่าทุกที่คือวัดให้ความสงบร่มเย็นกับทุกที่ที่ไปทุกที่ที่อยู่ก็คือทำตัวเองให้เป็นวัดนั่นแหละเซลตัวเองไปที่วัดไหนมันคือสิ่งเดียวกันไปเลยเองและวัดเนี่ยคือสิ่งเดียวกันอย่างนี้มันจะได้ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปคอยหาอะไรแต่ก็เป็นที่พึ่งให้ได้นะไปวัดแล้วจิตใจสงบนะจิตใจสบายงั้นก็ให้ทุกที่เป็นวัดซะเลยก็ที่ตัวเองนั่นแหละอยู่ที่ไหนก็ใจสบายอยู่ที่ไหนก็จิตสบายว่างล้างไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่าไหมโลกนี้จะได้สงบร่มเย็นทุกๆที่นี่แหละจากไม่เอาตัวไม่เอาเองพร้อมกันไปนี่แหละไปช่วยช่วยว่างล้างช่วยเป็นที่พึ่งนะที่พึ่งปาของสรรพสัตว์ได้ให้ความสงบร่มเย็นให้กับสรรพสัตว์ได้นั่นแหละที่นั่นแหละคือวัดแล้วต้องพาสรรพสัตว์จบความเป็นสรรพสัตว์ได้ด้วยนะนั้นเนี่ยก็อย่าอยู่แค่ลมศรัทธาไม่ศรัทธาศรัทธามันยังเป็นอะไรอยู่นั้นยังหาที่เกาะหาที่จับหาที่พึ่งอยู่ไอ้ศรัทธาก็มีตัวปฏิเสธนะมันไม่ใช่ระบบคอยจับหรือคอยจะปฏิเสธอะไรเดี๋ยวใช้เนื้อหาไม่ตัวไม่เองล้างฟ้องไปเลยตานี่ยังเป็นเหมือนกับแค่กาฝากนะต่อที่ไหนก็ดูดนะหอยเกาะหลักมันก็ติดที่หลักนั่นแหละไม่ได้ไปไหนเลยหอยก็ยังเป็นหอยเหมือนเดิมโดนต้มได้นะอ
นั้นต้องให้ยิ่งกว่าศรัทธายิ่งกว่าไม่ศรัทธาคือล้างตัวล้างเองแหละท่องมันไปก็คือตัวเองแหละคือเป็นที่พึ่งของตัวเองตัวที่มันล้างอะไรตัวเองมันจึงหมดมีตัวไปที่พึ่งอะไรหมดตัวไปคอยพึ่งอะไรแล้วเนี่ยมาเจอกันทุกครั้งก็คือมาโปรดด้วยร่วมกันใครช่วยช่วยไปด้วยกันจะได้เป็นกำลังเองนะความสว่างสวัยให้กับสังสารวัฏไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ระเบียบอะไรให้มากมายเนี่ยการปรงวางเนี่ยการปล่อยวางเนี่ยมันไม่ได้เนื้อเรื่องกฎระเบียบอะไรไม่ได้เนื้อเรื่องเงื่อนไขอะไรเลย อย่างคลายตัวคลายก็จบแล้วมันไม่ต้องไปนะนั่งสมาธิกันแบบนี้เดินกันแบบนั้นใหม่ตัวใหม่เองมันไปตลอดนั่นเองที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่มันก็จะไปจริงจังกับการไปคอยละนี่แหละจริงจังอยู่กับการที่จะหลุดจะพ้นจะทุกข์ให้ได้ไอ้ตัวจริงจังที่มันจะหลุดเนี่ยคือมันจะเอาหลุดอยู่มันมุ่งจะเอาหลุดมุ่งจะเอาพ้นอยู่การเป็นปฏิบัติติดไม่ใช่ปฏิบัติหลุดปฏิบัติเพื่อจะเอาไปวัดเนี่ยก็ต้องคายตัวคายเองไม่ใช่ไปเอาอะไรเอาได้คือสัจธรรมที่มันตรงต่อเนื้อหานิโรธนิพพานฟังแล้วก็จบตามฟังแล้วก็ดับตามคลายตามมันไปแล้วก็โปรดตามมันไปไม่มากพิธีไม่มากระเบียบมาวัดแล้วมันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องเต็มไปหมดมันก็นะมีแต่ห่วงมีแต่นะปฏิโภคแล้วมันจะหลุดพ้นยังไงต้องล้างตัวคอยห่วงทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ต้องคอยห่วงอะไรมันก็ไม่ต้องคอยมุ่งที่จะหลุดพ้นจากอะไรด้วยอย่างวางตัววางเองไม่ต้องไปมุ่งหลุดมุ่งพ้นอะไรพ้นจากอะไรไม่ต้องไปคิดเลยว่าจะต้องอย่างนี้อย่างนั้นต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติกายปฏิบัติจิตเป็นแบบนี้แบบนั้นไม่ต้องเลยทุกอย่างทิ้งตัวทิ้งเองเป็นอย่างเดียวละตัวละเองเป็นอย่างเดียว
งานกิจการงานทั้งโลกมันก็เหนื่อยเหนื่อยเมื่อยล้ามันมากแล้วทำไมจะต้องมาเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยล้าเพื่อมาอยู่วัดอีก ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอีกทำไมอยากทิ้งตัวทิ้งเองก็คือทุกเวลาทุกที่ทุกเวลาก็คือทุกที่คือวัดไปเลยไม่ใช่ว่าพ้นจากทุกข์แล้วจะต้องเดินทางมาที่วัดนี้วัดนั้นซะก่อนไม่ใช่นะพ้นจากตัวพ้นเองก็คือตรงนั้นเลยปัจจุบันปัจจุบันที่มันทิ้งกันในปัจจุบันปัจจุบันที่มันไม่เอากันในปัจจุบันปัจจุบันที่มันแล้วไปกันในปัจจุบันเองก็คือทุกเวลาไม่มีเงื่อนไขของสถานที่มันจึงเรียกว่านอกเหนือการเวลาเพลินเจริญใจกันแบบไหนอย่างไรเนี่ยแบบโลกก็ต้องจับไม่เอาคนไม่เอาเองเอาไปด้วยจะได้ว่างล้างดับล้างสังสารวัฏน่ะที่มันเกิดจากการไปอะไรกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ว่าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมแต่เห็นทุกข์ก็เห็นทุกวันอยู่แล้วเห็นกันตลอดเวลาอยู่แล้วปากมันเห็นล้างตัวเห็นเองเห็นไม่เอาเห็นเองมันก็เป็นเนื้อเดียวของพุทธะไปเลยธรรมที่มันไม่มีความหมายในความเป็นธรรมเองเห็นที่มันไม่มีความหมายในความเป็นเห็นเองจึงหมดปัญหาว่าจะต้องเห็นทุกข์ซะก่อนแล้วก็เห็นธรรมทุกข์มันมีตลอดเวลาแล้วไม่ต้องไปคอยเห็นทุกข์ซ้อนลงไปอีกทุกข์ก็คือสิ่งที่มันนะผ่านมาผ่านไปแล้วมาแล้วไปแต่ตลอดมันก็รู้อยู่แล้วมันก็เห็นกันอยู่แล้วไม่อยากเห็นก็เห็นอยู่แล้วไม่อยากรู้มันก็รู้อยู่แล้วมันจึงไม่ต้องไปรู้ไปเห็นซ้อนลงไปอีกแค่เห็นไม่ใช่อะไรเห็นไปรู้ที่มันไม่ใช่อะไรรู้ไปสิ่งที่ไม่มีขอบเขตว่างล้างไปปรับไปสู่มหากรุณาเลยไม่ต้องรอให้ทุกข์ดับไปซะก่อนแล้วค่อยโกรธก็โกรธพร้อมกันไปแหละกับทุกข์ที่มันมีอยู่ที่มันแล้วไปในตัวมันเองนี่แหละคือว่างล้างดับล้างพร้อมกันไป
วันนี้ไม่ต้องมานั่งคอยตัดสินใจชีวิตจะเอายังไงดีก็ปอดไปสิว่างล้างดับล้างทุกสถานการณ์ของชีวิตไม่ต้องเป็นแบบนี้ไม่ต้องเป็นแบบนั้นไงชีวิตมันไม่ต้องเป็นแบบที่อยากจะให้เป็นหรอกมันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ให้มันปลอดไปด้วยกันน่ะดับล้างไปด้วยกันมันจะได้ไปเป็นชีวิตที่มันนอกเหนือกรรมชีวิตที่มันล้างกรรมไม่ใช่ชีวิตที่เป็นไปตามกรรมตามเวรมันไม่ได้เป็นไปตามปฏิยาการแห่งกรรมแบบนะขาเดียวล้างตัวล้างเองไปด้วยกันกับกรรมกับวิบากกับชีวิตนั่นแหละมันยังไม่ได้เอาอะไรกับความเป็นชีวิตเลยเพราะมันเลิกเอามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ดับล้างว่างล้างมันไปตลอดทุกอย่างมันเหมือนกันไปทุกอย่างมันพร้อมกันไปมันก็หมดความหมายในความเป็นอะไรไปเองทุกเรื่องทุกอย่างอยากจะไม่เอาตัวไม่เอาเองก็หมดปัญหาทุกเรื่องอยู่แล้วขนาดไม่เอามันยังไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองมันจะเอาอะไรก็เลิกเอาไปเองจากไม่เอาตัวไม่เอาเองแหละเลิกหลงเอาเลิกหลงไม่เอาไปเองใจดีเนี่ยก็มันก็ยังอะไรอยู่นะดีมันไม่ใช่อะไรในดีว่างล้างท้องมันไปนะปรับไปสู่เนื้อหาการโปรดดีก็ยังหลงได้หลงยินดีหลงพอใจกับสิ่งนี้สิ่งนั้นเดี๋ยวมันกลับให้ดูได้ยินดีได้ก็ไม่ยินดีได้พอใจได้มันก็ไม่พอใจได้นั่นก็ต้องสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพอใจหรือไม่พอใจสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับรู้หรือไม่รู้ใช้เนื้อหานิโรธสรุปนิพพานสรุปเนี่ยจบช่วยสังสารวัฏไปเรื่อยๆไม่ต้องหาธรรมประเภทไหนเอามาเป็นเครื่องอยู่เครื่องยึดเพราะธรรมมันก็ไม่ยึดแม้กระทั่งตัวมันเองไม่ต้องไปหาธรรมมาเป็นเครื่องอยู่ไม่ต้องหาธรรมมาเป็นเครื่องยึด ก
ราะทุกอย่างมันไม่ยึดไม่กระทั่งมียึดเองตัวรอยหายแหละมันกลายเป็นสมุทัยซะเองเป็นเหตุทุกข์ซะเองในการคอยหาแม้กระทั่งหาธรรมตื่นดีๆอย่างตื่นอย่างโต้ท้องกันไปกับไม่ตัวไม่เองท้องกันไปดีๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแช่มันจะทรงเดี๋ยวก็ซึมใช้การขยับขยื่นเคลื่อนไหวเปลี่ยนเรียบบทด้วย นั่งนานเดี๋ยวก็แช่ต้องรู้สติมาระยับไปยื่นเคลื่อนไหวเปิดกว้างไว้จากไม่ตัวไม่เองจากไม่เอาตัวไม่เอาเองสวัสดีคุณวรวรรณตื่นต้องเต็มที่ดีไม่ก็ต้องเต็มที่ไม่ไม่เอาไม่เองเต็มที่ไม่ทิ้งไม่เองไม่ไม่เอาไม่เองตัวเดี๋ยวนี้โลกมันทันสมัยนะมันมีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาช่วยแบ่งเบาภาระในการที่จะต้องคอยคิดนี่คิดนั่นนะละเอียดกันแบบนี้ละเอียดกันแบบนั้นมันช่วยได้เยอะเลยมันจะได้มันต้องมานั่งหมกมุ่นอยู่กับความคิดเยอะเกินไปมุดโลกทั้งหลายเนี่ยดีมากเลยจะได้ปลดกันเยอะหน่อยทุกครั้งที่มันใช้ความคิดแก้ปัญหามันต้องแบกให้สัญญาแบกความจำนะความคิดความเห็นความหมายมันแบกเยอะก็มีเครื่องรุนแรงขึ้นมาก็ดีแล้วช่วยแบ่งเบาภาระจะได้ปลดกันง่ายๆต่อไปมันจะได้นะใช้ความคิดความเห็นน้อยลงเอาภาระนี้ให้คอมพิวเตอร์มันทำงานแทนได้สิ่งใช้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับความคิดความเห็นปลดเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจิตสิ่งที่มันไม่เกี่ยวรู้ไม่รู้เนี่ยว่างล้างงานพวกนี้หุ่นยนต์ทำไม่ได้นะคอมพิวเตอร์ทำไม่ได้ไอความอะไรกับอะไรทั้งหลายเนี่ยคอมพิวเตอร์มันทำได้แต่ประสาทก็ทำได้
ันนั้นก็โหดสัตว์ดีกว่าเราก็ต้องทำงานในสิ่งที่คอมพิวเตอร์เครื่องจักรทำไม่ได้ก็โปรดสัตว์นี่แหละอนุภาพดับล้างบ้างล้างคอมพิวเตอร์มันก็ช่วยเรื่องให้ความคิดความเห็นได้สำหรับผู้โปรดก็ต้องให้สิ่งที่มันเป็นความเห็นล้างความเห็นเองความคิดที่มันล้างในความคิดเองเป็นพื้นฐานเลยแล้วมันจะยิ่งกว่าฉริยะ มันจะนอกเหนือความคิดความเห็นเป็นคอมพิวเตอร์มันก็เขียนความคิดความเห็นก็ตามที่มันโปรแกรมเข้ามาอะไรที่มันนอกเหนือความคิดความเห็นที่ถูกป้อนเข้ามามันก็เริ่มไปไม่เป็นดังนั้นงานต่างๆเนี่ยของมนุษย์โลกในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องนอกเหนือความคิดความเห็นนี่เป็นอาชีพภาพให้เป็นนอกเหนือความเป็นกะโหลกกะลาให้เป็นไปก็นั่นหลายๆอย่างหุ่นยนต์ก็ทำแทนมนุษย์ได้แต่หุ่นยนต์เนี่ยยังใช้ภาพเหมือนมนุษย์ไม่ได้การโปรดเนี่ยก็ต้องอาศัยมนุษย์เหมือนเดิมจะเป็นสื่อสูงกลางเลยมีธาตุ4ขันธ์5ครบมีภาพในการพาช่วยหรือช่วยนะแต่หุ่นยนต์มันอาจจะเชี่ยวชาญในกฎแห่งกรรมก็ได้นะมันวิเคราะห์เรื่องนะเหตุผลมันพิจิตรพิสดารได้โอเคเลยต้องลองไปให้นะลองไปถามคอมพิวเตอร์นี่ว่าเนี่ยเราทำไมมันเป็นอย่างนี้ชีวิตเป็นอย่างนี้มันเกิดจากกรรมอะไรเป็นเบื้องหลังมีกรรมอะไรอยู่เบื้องหลังมันจะตอบได้ไหมลองไปถามแชทดิแชท GPT หน่อยทำไมคนเราเกิดมาไม่เท่ากันนะคนหนึ่งสูงคนหนึ่งเตี้ยนะอะไรอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นมันจะตอบได้ไหม ทำไมวันนี้มันหงุดหงิดง่ายคนอีกคนหนึ่งทำไมมันอารมณ์ดีมันเกิดจากอะไรมาจากกรรมเบื้องหลังไปทำกรรมชนิดไหนมา มันก็เลยกลายเป็นไปตามปฏิยาการอย่างกรรมอันนี้ต้องเคลียร์กรรมให้เป็นไม่งั้นก็จะเป็นไปตามกรรมไปเรื่อยอารมณ์แบบนี้อารมณ์นั้นกรรมอนุสัยความเคยชินแบบนี้แบบนั้นเรียกมันเป็นไปตามกรรมมีศาสตร์ที่ไหนบ้างที่จะล้างกรรมไม่ได้ล้างนิสัยได้ก็นี่แหละศาสตร์ในการโปรของพระพุทธเจ้ามหาบารมีที่มันนะตรงนี้มันล้างตรงอ่ะสั้นที่มันหมดสั้น
็ต้องไปอ้อมโลกจบกันตรงๆจะจบตรงตรงตรงได้ก็ต้องใช้เนื้อหานิโรธนิพพานสะท้อนกันตรงๆไม่ต้องอ้อมอ้อมไปปฏิบัติกันแบบนี้ไปคิดกันแบบนั้นให้มันยุ่งยากคือไม่ต้องไปวนเวียนอยู่กับการใช้กรรมใช้วิบากก็ใช้เนื้อหานี่แหละสิ่งที่มันล้างตัวล้างเองเพราะตัวมันเองเนี่ยคือจุดศูนย์รวมแห่งกรรมจิตเนี่ยจุดศูนย์รวมแห่งกรรมจิตที่มันล้างในจิตเองตัวที่มันสลายในตัวเองมันก็สลายกันเองมันหมดไปเองเดี๋ยวต้องเต็มที่ดีจากไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่างเต็มที่ไม่งั้นมันก็จะมีช่องในโมหะเข้ามาเสียบได้เข้ามาแทรกได้เข้ามาซ้อนได้ขยันลือเสียหน้าไปบ่อยจะได้เป็นกำลังในการหลุดช่วยสังฆราชทั้งหลายมีหน้าที่อื่นนะสำหรับพวกโปรดก็แค่คัดก็ทายช่วยช่วยกันอย่างเดียวจบช่วยกันอย่างเดียวถ้าไม่ใช่ผู้โปรดสรรพสัตว์ก็กลายเป็นสรรพสัตว์ตัวเองสรรพสัตว์คืออะไรก็มันวนเวียนเนี่ยก็คือความวนวนเวียนนั่นแหละหรือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรนั่นแหละสรรพสัตว์อย่างคนนี่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยมนุษย์นี่แหละต้องยิ่งกว่าความเป็นมนุษย์จะเป็นคือยุติความวนเวียนในจิตในใจให้เป็นยุติยิ่งกว่าความเป็นมนุษย์ยิ่งกว่าความเป็นสัตว์สัตว์ก็คือเป็นผู้ปกขยับไปเยื่อนเคลื่อนไหวดีอย่าแช่อย่าทรงเรียบทท่านั่งแช่ง่ายนะ ขนาดยืนก็ยังแช่เลยมันเป็นนิสัยอย่างก็นะเดือดเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานมาก็ต้องพักผ่อนหน้าที่การงานก็โปร่งใช้ท่าใช้ขันใช้กายให้จิตมันก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าได้ก็ต้องพัก
งานสมัยเนี่ยมันข้อมูลข่าวสารมีหลายอย่างนะเสิร์ชอินเทอร์เน็ตมันก็หาคำตอบหลายอย่างได้แต่บางอย่างก็จริงบ้างบางอย่างก็ปลอมบ้างมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่หาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจหรือเปล่ารู้เข้าใจมากแค่ไหนถ้าไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนตามที่คนเขานิยมกันมาเชื่อตามมาก็ให้นะฟังหูไว้หูจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ที่การปรับไปใช้ประโยชน์ที่เป็นศาสตร์ทางศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตำราเรียนการสอนระบบการศึกษาแต่มันก็มีอยู่จริงสมัยก่อนจะเคยไปศึกษาเนี่ยเรื่องการถอดกายคิดเนี่ยก็สงสัยว่ามันมีจริงหรือเปล่าก็เลยฝึกกับเขามันก็มีจริงไปฝึกฌานเข้าฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ที่เขาเขียนในตำรามันก็มีอยู่จริงทุกอย่างส่วนใหญ่แล้วที่เขาว่ากันนะก็มันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันนอกเหนือตำรามันก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าเกินความเชื่อความคิดความเห็นในตำราแล้วมันจะไม่มีอยู่จริงหรือมันผิดมันไม่ตรงความเป็นจริงไม่ใช่งั้นจะไปอ้างอิงเอาความคิดความเห็นของคนหมู่มากเป็นประมาณว่าอะไรจริงไม่จริงเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะแต่ก็ความคิดความเห็นอะไรต่างๆทั้งปวงในอินเทอร์เน็ตก็ต้องมาจริงบ้างไม่จริงบ้างมันไม่ใช่ไม่จริง 100% หรือจริง 100% เพราะมันเป็นแง่เป็นมุมจริงในแง่มุมนี้ไม่จริงในแง่มุมนั้นมันเป็นแง่เป็นมุมไปหมดดังนั้นเชิญภาพในการที่จะใช้ข้อมูลข่าวสารในการทำประโยชน์ก็คือไม่หลงแง่ไม่หลงมุมรู้ขีดจำกัดของสมมติเหล่านั้นก็ใช้ตามสมมติให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นปฏิเสธสิ่งที่เกินความเชื่อของตัวเองมัวแต่เชื่อไม่เชื่ออยากจะพูดนะในช่วงโควิดที่ผ่านมาไปหลงเชื่ออะไรกันไปบ้างนะโดนต้มกันเยอะต่อให้นะพูดจาดูดีมีหลักการแต่ก็ไม่จริงเป็นจริงบางส่วนอันนั้นเลยต้องใช้วิจัยการวิจารณญาณเราเองนะในทุกเรื่องจะไปเชื่อข้อมูลข่าวสารทั้งหมดไม่ได้ให้นอกเหนือความเชื่อความไม่เชื่อไปไม่งั้นมันก็จะเป็นไปตามค่านิยมหลงไปตามค่านิยมอุปทานทั้งหลายพูดเรื่องนี้มาเยอะแล้วก็เห็นมาเยอะทำในสิ่งที่เกินความเชื่อความคิดความเห็นของคนมาเยอะแล้วทำให้มันอยู่เป็นจริงนะแต่มันเกินความเชื่อก็เลยนะเอามาพูดมากไม่ได้จะกลายเป็นกรรมผมก็ทำให้เข้าใจว่าสรรพสัตว์นั้นมันมีกรรมเหมือนบุญมีแต่กรรมบัง ได้เจอของจริงได้เจอสิ่งที่มันสะท้อนความเป็นจริงแต่มันดันมีตัวนะ
มีเหตุโดนบันดาลในบางอย่างทำให้ไปหลงกับสิ่งอื่นแทนมีแต่กำบังเยอะแยะไปเป็นที่มาจะต้องขอเข้ามากรรมช่วยกันปลดล็อกกรรมให้กับทุกชีวิตจิตวิญญาณมันจะได้เจอเนื้อหาสัจธรรมหรือความจริงที่มันตรงประเด็นตรงในงานนี่แหละนะยุติสมุทัยมันทุกเรื่องเลยเหมือนกับบางทีมันเหมือนกับมันต้องดิ้นรนขวนขวายหาหนทางหาคำตอบของอะไรบางอย่างหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ จนมันทิ้งตัวทิ้งเองละตัวละเองมันไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยคำตอบมันก็ปรากฏขึ้นมาส่วนในช่วงที่ดิ้นรนกระเสือกกระสนในเยนียานั้นเป็นช่วงของการใช้กรรมใช้วิบากไปสิ่งต่างๆก็สอนให้เห็นว่านะไปใช้ความอยากความดิ้นรนกระเสือกกระสนไม่ได้เลย ต้องทุกอย่างละตัวละเองทุกอย่างทิ้งตัวทิ้งเองแค่หนึ่งเดียวมันมีดำริที่จะเจอคำตอบที่มันตรงกับการตัดตรงกับการจบแล้วแล้วก็นะอย่างจริงตัวจริงเองทุกอย่างละตัวละเองคำตอบก็จะมาเองดำริเอาไว้ดำริแล้วไปปัจจัยเหตุปัจจัยบางอย่างไม่ครบจะทำไงก็ทำไม่ได้เลยต้องวางใจกันตลอดนะไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ปัจจัยมันครบมีเหตุปัจจัยที่มันครบถ้วนบริบูรณ์มันก็ทำได้เองดังนั้นความดิ้นรนกระเสือกสนทะเยอทะยานอยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นมันเป็นส่วนเกินทั้งหมด อยากให้เป็นนี่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นส่วนเกินทั้งหมดเลยมันเป็นไปตามปัจจัยเหตุปัจจัย ปัจจัยมันพร้อมก็ทำได้ก็เป็นไปตามนั้นปัจจัยนั้นพร้อมมันก็ทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แต่ก็นะสร้างเหตุได้สร้างเหตุปัจจัยแต่ก็วางใจตลอดจะเป็นตามนั้นไม่เป็นตามนั้นก็วางใจตลอดเงี้ยมันจะไม่ทุกข์นะที่มันทุกข์เพราะว่าความอยากความทะเยอทะยานนี่แหละทุกอย่างจะไม่เอาตัวไม่เอาเองเพราะมันไปกับทุกเรื่องทุกอย่างไม่เกี่ยวกับอยากจะไม่อยากใช้ได้กับทุกสถานการณ์ว่างแล้วพร้อมกันไปนี่แหละไม่เกี่ยวกับอยากหรือไม่อยากอ
ม่เกี่ยวว่าปัจจัยมันจะพร้อมหรือไม่พร้อมปัจจัยจะครบหรือไม่ครบมันจัดสรรเองอัตโนมัติมีวาระมันก็จะจัดสรรเองไม่ก็ประทานวาระให้เลยสร้างวาระขึ้นมาพโลกได้ทั้งหมดแหละเดี๋ยวพโลกล้างตัวพโลกเองดีอย่างจากไม่เอาตัวไม่เอาเองพร้อมตื่นพร้อมโห่งการโกรธเนี่ยมันโกรธแบบไม่เอาโกรธนุ่งดำริก็ตามที่ดำรินั่นแหละไปใช้ความอยากมันก็เป็นความอยากชนิดหนึ่งดำริมันเป็นกิเลสเหมือนกันเป็นกิเลสที่มันล้างอะไรกิเลสเองการโกรธมันก็เลยนะไม่มีเงื่อนไขใดโกรธได้โกรธไม่ได้โกรธดีโกรธไม่ดีโกรธไปเรื่อยมันเป็นฟีดแบ็กมันเองมันจะคลายเองโกรธดีโกรธไม่ดีก็แล้วไปนี่เรียกว่าไร้ร่องรอยว่างล้างไปโอเคแล้วนะ